สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ครัวแม่อ้อยจะมาทำผัดเผ็ดหมูถั่วฝักยาวนะคะนี่คือวัตถุดิบในวันนี้ค่ะหมูถั่วฝักยาวพริกแกงกะทิใต้น้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมใบมะกรูดพริกจินดาแดงอัตราส่วนเดี๋ยวแม่อ้อยจะแปะไว้ท้ายคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามครัวแม่อ้อยด้วยนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะนำหมูหั่นเป็นชิ้นพอดีคำถั่วฝักยาวหั่นเป็นท่อนๆเตรียมไว้ตั้งกระทะใส่น้ำมันเจียวกระเทียมให้หอมนำหมูลงไปผัดให้พอสุกนำพริกแกงกะทิใต้ลงไปผัดให้เข้ากันดีเติมน้ำเล็กน้อยเพื่อไม่ให้พริกแกงไหม้ติดกระทะนำถั่วฝักยาวที่เตรียมไว้ลงไปผัดคลุกเคล้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาซอสหอยนางรมชิมรสตามชอบโรยพริกแกงจินดากับใบมะกรูดลงไปผัดปิดเตาเตรียมเสิร์ฟได้ค่ะเพื่อนๆลองทำแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะแม่อ้อยยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะอัตราส่วนวัตถุดิบตามนี้เลยค่ะส่วนเพื่อนๆชอบรสชาติแบบไหนเพิ่มเติมได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครัวแม่อ้อยด้วยนะคะ